และวันนี้เราเริ่มต้นติดตามประเด็นที่ในพันซึ่งเป็นคนขับแซเล้งรับซื้อของเก่าแต่ปรากฏว่าทราบประวัติในเวลาต่อมาเป็นคนปราจีนบุรีมีหมายจับประวัติคดีล่อลวงเด็กเพื่ออนาจารหลอกเด็กอายุ14ปีเรียกว่าล่อลวงเด็กชายอายุ14ปีออกไปจากวัดบางโฉมศรีที่อินบุรีสิงห์บุรีวันนี้วันที่9ครับยังไม่พบนะครับตรวจดูข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้หลังจากศาลออกหมายจับแล้วศาลออกหมายจับนายปิยพงษ์หนองเข้ซึ่งมีประวัติอย่างที่ผมบอกไปเกี่ยวกับกรณีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15และหน่วยเหนี่ยวกักขังเคยก่อเหตุล่อลวงเด็กชาย4คนไปกระทำอนาจารในป่าที่กาญจนบุรีเมื่อปี60อันนี้อีกคดีหนึ่งท่านผู้ชมฮะหลบหนีการจับกุมมาซ่อนตัวที่สิงห์บุรีพฤติกรรมทำเป็นเก็บของเก่าเอาไปขายและมักจะไม่แสดงตัวตนด้วยชื่อจริงสกุลจริงโดยที่เวลาไปทำอะไรก็ตามใช้บัตรประชาชนอันนี้ไม่ได้ใช้ของตัวเองมักจะจ้างให้คนอื่นเอาบัตรประชาชนไปแสดงท่านผู้ชมไหมในพันก่อเหตุพาน้องมัวนะครับท่านผู้ชมเด็กชายวัย14ปีอ้างว่าจะพาไปหามือถือหรือไปซื้อมือถือท่านผู้ชมไหมล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาอัปเดตว่ายังไม่พบตัวน้องมัวนะครับท่านผู้ชมฮะแต่พบเบาะแสว่าในวันที่ผู้ก่อเหตุลักพาตัวน้องมัวค่ะโดยอ้างว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้ก็พาน้องมัวเข้าไปในร้านขายโทรศัพท์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะคาดว่ายิ่งทำให้น้องหลงเชื่อว่าจะซื้อโทรศัพท์ให้จริงก็เป็นภาพจากกล้องจอปิดนี่แหละค่ะในร้านขายโทรศัพท์ก็จะเห็นผู้ก่อเหตุพาน้องมัวเข้ามาในร้านเป็นภาพแบบนี้มูลนิธิกระจกเงาขอความร่วมมือใครที่พบเห็นขณะนี้เนี่ยคนร้ายไม่ได้ใช้รถซาเล้งแล้วคาดว่าเดินทางด้วยรถสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเบาะแสค่ะอยากให้แจ้งที่มูลนิธิกระจกเงาหมายเลขตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะนี่ฮะขณะที่ก่อนหน้าเราทบทวนสักนิดหนึ่งหลังจากก่อเหตุล่อลวงน้องมัวอายุ14ออกมาจากอินบุรีก็มุ่งหน้ามาทางเมืองสิงห์บุรีแล้วต่อเนื่องมาที่สระบุรีแล้วไปขายรถซาเล้งให้กับร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีในราคา 3,500 ทำให้ประเมินว่านายพันหรือปิยพงษ์มีเงินอยู่ 3,500 มีศักยภาพที่พาเด็กไปในที่ต่างๆมีการขึ้นรถตู้ประจำทางมุ่งหน้ามาที่อำเภอท่าเรืออยุธยาซึ่งพยานระบุว่านายปิยพงษ์หรือนายพันมากับเด็กชายคนหนึ่งแล้วเขาอ้างว่าเป็นหลานจะพาไปเรียนหนังสือค่ะแล้วก็สังเกตเห็นว่าเด็กเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะคาดว่าเด็กคนนี้ก็คือน้องมัวที่ถูกลักพาตัวไปค่ะนี่ครับอ่ะช่วยเป็นหูเป็นตาระหว่างนี้ต้องเปิดหน้าเปิดตาให้เห็นชัดเจนใครพบเห็นเพื่อความปลอดภัยของเด็กครับทุกผู้ชม